steps and how it's all gonna be good. So please, like you know you should. Yeah, please, till you've understood. Until you feel it, like it's up again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Gone, gone, breathing.สนุกกับการทำคลิปกลับมาอีกแล้วนะคะกับกระแสตกแต่งวิดีโอและรูปภาพด้วยแอป CapCut ค่ะเมื่อไม่นานนี้นะคะก็มีกระแสตกแต่งวิดีโอและรูปภาพด้วยแอป CapCut มารอบหนึ่งแล้วนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะนี่อันนี้จะเป็นเพลงโตเกียวดิฟนะคะตึงตึงตึงแต่ว่ารอบใหม่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะที่กำลังฮิตอยู่ใน TikTok เลยจะเป็นเพลงแบบนี้จ้าสำหรับใครที่อยากทำแบบรอบแรกนะคะที่เป็นเพลงโตเกียวดิฟน้องๆสามารถไปดูได้นะคะในคลิป TikTok EP 46ค่ะตัดต่อรูปภาพและวิดีโอ EP 1นะคะนี่ไปดูได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาทำกระแสใหม่ค่ะแบบนี้สำหรับกระแสใหม่อันนี้นะคะเราจะใช้วิดีโอทั้งหมด4วิดีโอด้วยกันค่ะน้องๆต้องเตรียมคลิปวิดีโอทั้งหมด4คลิปไว้ในเครื่องนะคะและใช้รูปภาพทั้งหมด27รูปภาพค่ะเราต้องมีรูปภาพทั้งหมด27รูปภาพนะคะเมื่อเตรียมไว้ครบทั้ง2อย่างแล้วทั้งวิดีโอและรูปภาพเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไม่ยากเลยไปเลยจ้าเข้าไปกันที่แอป CapCut เลยค่ะแล้วกดบวกเพื่อเพิ่มโปรเจกต์ใหม่อันดับแรกให้เราเลือกคลิปวิดีโอของเราก่อนนะคะมา1คลิปค่ะพี่ก็จะเลือกเป็นคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วกดเพิ่มจ้านี่นะคะก็จะได้คลิปวิดีโอเข้ามาคลิปวิดีโอคลิปแรกเราจะให้มีความยาวทั้งหมด3วินาทีด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้คลิปของพี่ยาวตั้ง19นาทีเลยนะคะนี่วิธีการดูก็คือนี่ค่ะกดเข้าไปที่คลิปนะคะจะมีเลขขึ้นด้านซ้ายมือบนตรงนี้จ้าดังนั้นนะคะพี่ก็จะตัดแบ่งคลิปก่อนค่ะโดยกดเข้าไปที่คลิปแล้วเลือกที่แบ่งแยกนะคะด้านซ้ายมือพี่จะเก็บไว้ส่วนขวามือพี่จะลบทิ้งค่ะลบที่ถังขยะเลยจ้าแล้วก็กดเข้าไปที่คลิปที่เหลืออยู่นะคะค่อยๆเลื่อนแถบด้านข้างๆนี้นะคะลงมาให้เหลือ3วินาทีค่ะนี่จ้าเลื่อนลงมาเหลือ3วินาทีเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาลองใส่เสียงเพลงกันก่อนค่ะวิธีการใส่เสียงเพลงก็คือให้น้องๆเข้าไปที่ TikTok นะคะน้องๆสามารถเอาแผ่นเสียงได้จาก TikTok ของพี่เลยค่ะ Fern underscore Fern for fun นะคะกดเข้าไปที่คลิปที่พี่เล่นค่ะแล้วกดไปที่แผ่นเสียงนะคะตรงนี้เมื่อเข้ามาในแผ่นเสียงแล้วให้น้องๆกดบันทึกแผ่นเสียงนี้เป็นรายการโปรดนะคะกดที่ตรงนี้ค่ะน้องๆสามารถบันทึกคลิปไหนก็ได้นะคะเป็นคลิปที่ใช้เสียงเพลงนี้เก็บไว้ในเครื่องของน้องๆค่ะหรือจะบันทึกจากคลิปพี่ก็ได้ค่ะกดเข้าไปที่คลิปนะคะกดค้างแล้วกดบันทึกคลิปค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในกาลรี่ของน้องๆกลับไปที่แอป CapCut เลยค่ะกลับมาที่แอป CapCut แล้วกดที่เพิ่มการสร้างเสียงตรงนี้ค่ะเลือกแยกเสียงออกแล้วแล้วเข้าไปเอาคลิปวิดีโอที่น้องๆดาวน์โหลดมาจากใน TikTok นะคะที่เป็นคลิปเสียงเพลงอันเมื่อกี้นี้ค่ะของพี่ก็จะเป็นคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของตัวเองจ้าเสร็จแล้วกดที่นำเข้าเสียงค่ะก็จะได้เสียงของคลิปมาอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยค่ะเป็นเพลงนี้เลยสำหรับสัญลักษณ์แคปคัทที่ขึ้นมาตรงนี้น้องๆสามารถกดลบทิ้งได้นะคะโดยกดลบทิ้งที่ถังขยะเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะใส่รูปภาพกันเลยค่ะกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเพื่อเพิ่มรูปเข้าไปที่หมวดหมู่รูปภาพด้านบนค่ะน้องๆสามารถไปเอามาจากในอัลบั้มอื่นๆได้นะคะพี่ก็จะเอาจากอัลบั้ม CapCut ค่ะพี่เก็บไว้นะคะเต็มเลยให้น้องๆเลือกรูปภาพทั้งหมด7รูปค่ะในช่วงแรกนี้เราจะใช้รูปภาพทั้งหมด7รูปนะคะเลือก7รูปเสร็จแล้วกดเพิ่มค่ะนี่จ้าก็จะได้รูปภาพเข้ามา7รูปเราจะมาสร้างการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพกันค่ะโดยกดเข้าไปที่รูปภาพนะคะแล้วเลือกเครื่องมือด้านล่างภาพการเคลื่อนไหวค่ะแล้วเลือกที่เข้าค่ะการเคลื่อนไหวเข้าเลือกเคลื่อนไหวเข้าแบบซูมออกนะคะเสร็จแล้วกดถูกต้องค่ะทำแบบนี้ทุกรูปนะคะทั้ง7รูปเลือกการเคลื่อนไหวเข้าแบบซูมออกค่ะเมื่อใส่การเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราจะตัดรูปภาพค่ะให้แต่ละรูปมีความยาวเพียงแค่ 0.1 วินาทีเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้แต่ละรูปมันจะยาว3วินาทีค่ะให้เราค่อยๆเลื่อนลงมานะคะให้เหลือ 0.1 วินาทีค่ะเลื่อนแถบด้านข้างของรูปให้เหลือ 0.1 วินาทีแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าน้องขี้เกียจเลื่อนให้น้องๆตัดแบ่งไว้ก่อนก็ได้ค่ะอย่างรูปภาพนี้นะคะที่เป็นพื้นหลังสีเหลืองพี่จะกดเข้าไปที่รูปภาพแล้วเลือกที่แบ่งแยกค่ะแล้วลบด้านขวามือออกแล้วค่อยๆเลื่อนส่วนที่เหลือลงมาให้เหลือ 0.1 วินาทีแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ให้ครบทุกรูปภาพนะคะให้ทั้ง7รูปมีความยาว 0.1 วินาทีเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะลองเล่นดูเสร็จเรียบร้อยจ้าต่อไปจะเป็นวิดีโอนะคะให้น้องๆกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วเข้าไปเลือกวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอคลิปที่2เลือกลงมาเลยจ้ากดเพิ่มเลยค่ะ
คลิปวิดีโอคลิปที่2นี้เราจะให้มีความยาวทั้งหมด 2.8 วินาทีนะคะให้น้องๆตัดคลิปให้เหลือ 2.8 วินาทีเลยค่ะเมื่อทำความยาวคลิปให้ยาว 2.8 วินาทีเสร็จแล้วเราจะเพิ่มรูปภาพไปอีกนะคะกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกเลยค่ะแล้วเข้าไปเอารูปภาพมาอีก8รูปด้วยกันนะคะ8รูปค่ะเลือกเลยแล้วกดเพิ่มเลยจ้าเมื่อได้รูปภาพเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาสร้างการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปที่รูปนะคะแล้วเลือกที่ภาพการเคลื่อนไหวค่ะเลือกการเคลื่อนไหวเข้าค่ะแล้วเลือกซูมออกเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนกับ7รูปที่แล้วเลยค่ะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง8รูปเลยนะคะเข้าไปที่ภาพการเคลื่อนไหวเลือกเคลื่อนไหวเข้าแล้วเลือกซูมออกค่ะเมื่อใส่การเคลื่อนไหวครบทุกรูปภาพแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะคือทำให้แต่ละรูปภาพนะคะมีความยาว 0.1 วินาทีค่ะทำให้ทั้ง8รูปนี้มีความยาวทั้งหมด 0.1 วินาทีเลยนะคะพี่ก็จะทำเหมือนเดิมค่ะตัดแบ่งรูปภาพนะคะแล้วเลื่อนลงมาให้เหลือ 0.1 วินาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าลองเล่นดูอีกครั้งค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะใส่คลิปวิดีโอคลิปที่3ค่ะกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกเลยนะคะแล้วเอาคลิปวิดีโอคลิปที่3มาเลยจ้าคลิปวิดีโอคลิปที่3นี้เราจะให้มีความยาวทั้งหมด 2.6 วินาทีนะคะเมื่อปรับความยาว 2.6 วินาทีเสร็จแล้วเราก็ไปใส่รูปภาพเพิ่มค่ะกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกแล้วไปเลือกรูปภาพมาอีก8รูปนะคะเราจะมาสร้างการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพกันนะคะกดเข้าไปที่รูปภาพแล้วเลือกที่ภาพการเคลื่อนไหวค่ะตรงนี้นะคะจะต่างจากรูปภาพแล้วนะคะก็คือให้เรากดเข้าไปที่คอมโบค่ะไม่ใช่การเคลื่อนไหวขาเข้านะคะจะเป็นคอมโบค่ะเมื่อกดเข้ามาในคอมโบแล้วให้เราเลือกหาคำว่าบิดมุมขวาค่ะนี่จ้าอันนี้นะคะบิดมุมขวามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะให้เราทำอย่างนี้กับทุกรูปภาพเลยนะคะทั้ง8รูปภาพให้เลือกเข้าไปที่ภาพการเคลื่อนไหวแล้วเลือกที่คอมโบค่ะเราเลือกที่บิดมุมขวานะคะอันนี้ค่ะบิดมุมขวาเมื่อใส่การเคลื่อนไหวให้ครบทั้ง8รูปภาพแล้วนะคะเราจะมาปรับความยาวของรูปภาพให้ยาว 0.5 วินาทีค่ะถ้ารูปภาพก่อนหน้านี้จะเป็น 0.1 ใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็น 0.5 นะคะยาวขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงค่ะทำให้ครบทุกรูปภาพนะคะนี่จ้ะพี่ก็ทำครบทุกรูปภาพแล้วนะคะเมื่อปรับความยาวรูปภาพเสร็จแล้วต่อไปเราไปเพิ่มวิดีโอกันเลยค่ะกดเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะคะไปเอาคลิปวิดีโอคลิปที่4เลยค่ะใกล้เสร็จแล้วจ้าคลิปสุดท้ายแล้วสู้ๆค่ะนี่นะคะพี่จะเลือกคลิปนี้กดเพิ่มเลยค่ะสำหรับความยาวคลิปสุดท้ายอันนี้นะคะเราจะให้มีความยาวทั้งหมด2วินาทีค่ะแต่ว่าคลิปนี้ของพี่นะคะมีความยาวไม่ถึง2วินาทีเราสามารถเพิ่มได้นะคะโดยกดเข้าไปที่คลิปค่ะแล้วเลือกที่ความเร็วนะคะพี่จะลดความเร็วลงค่ะให้มันช้าลงนิดนึงคลิปจะได้ยาวขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็ปรับให้มันเหลือ2วินาทีแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วกดบวกค่ะเพื่อไปเอารูปภาพ4รูปภาพสุดท้ายนะคะไปเลือกรูปภาพมาอีกแค่4รูปภาพเท่านั้นค่ะแล้วกดเข้าไปที่รูปภาพสร้างการเคลื่อนไหวค่ะกดที่ภาพการเคลื่อนไหวนะคะแล้วเลือกคอมโบค่ะแล้วให้เราเลือกคอมโบแบบแกว่งเข้านะคะนี่จ้าอันนี้ค่ะแกว่งเข้าจะอยู่ท้ายๆหน่อยนะคะให้น้องๆลากมาสุดขวามือเลยกดเข้าไปเลยค่ะมันก็จะแกว่งๆแบบนี้จ้าทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4รูปภาพเลยนะคะเลือกการเคลื่อนไหวแบบคอมโบแล้วก็เลือกแกว่งเข้าค่ะเมื่อสร้างการเคลื่อนไหวให้ครบทุกรูปภาพแล้วเราจะมาทำให้ความยาวรูปภาพเป็น 0.5 วินาทีนะคะนี่ปรับลากลงมานะคะให้เหลือ 0.5 วินาทีค่ะทั้ง4รูปเลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวลองเล่นดูครั้งสุดท้ายเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกดเครื่องหมายส่งออกตรงนี้เลยค่ะเลือกความละเอียดและเฟรมเรทกดส่งออกจ้าเมื่อบันทึกคลิปเสร็จแล้วนะคะคลิปวิดีโอก็จะถูกจัดเก็บไว้ในแกลเลอรี่ของน้องๆเลยค่ะสามารถแชร์ไปยัง TikTok ได้เลยนะคะโดยกดที่เครื่องหมายแชร์ไปยัง TikTok ตรงนี้ค่ะเข้ามาใน TikTok แล้วกดถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะเลือกเสียงเพลงเป็นแผ่นเสียงที่เขาฮิตใช้กันก่อนนะคะกดเข้าไปที่เสียงค่ะแล้วเราก็ไปที่รายการโปรดนะคะที่พี่ให้บันทึกแผ่นเสียงไว้เป็นรายการโปรดตั้งแต่ต้นคลิปก็จะเป็นแผ่นเสียงอันนี้ค่ะกดถูกต้องเลยจ้าเสร็จแล้วให้น้องๆเข้าไปที่ลูกศรตรงนี้ก่อนนะคะเข้าไปลดเสียงระดับต้นฉบับลงแล้วเพิ่มเสียงที่เราเพิ่มเข้ามาให้เต็มแบบนี้เลยค่ะกดถูกต้องเสร็จแล้วกดถัดไปแล้วกดโพสได้เลยค่ะเพียงเท่านี้น้องๆก็ได้คลิปน่ารักน่ารักแบบนี้เอาไปโพสใน TikTok แล้วค่ะเท่ๆเลยสู้ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย